มหาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมเซนทาราแกรนด์เซนทรัลพลาซาราดพร้าวทรงเปิดงานวันสถาปนาครบรอบ16ปีสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสอทอนอซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดวันดีดีกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์วันไฟเดวิสนิวเคลียร์เทคโนโลยีเบทเทอร์โซลูชันฟอร์ไบรท์ฟิวเจอร์ โอกาสนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้แก่โรงพยาบาลศิริราชด้านการให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่ออนาคตได้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แก่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลด้านการศึกษาได้แก่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการเกษตรได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนองอเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีด้านอุตสาหกรรมการ,รผลิตได้แก่บริษัทพีทีที g l o b a l chemical จำกัดด้านอุตสาหกรรมอาหารได้แก่บริษัทไทยอินโนฟู้ดจำกัดและด้านอุตสาหกรรมอัญ,ญมณีได้แก่บริษัทสยามบลูโทเพสแอนด์มัสเตอร์พีสเต็มจำกัดและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณโอปการต่อการดำเนินงานของสถาบันขรับพระราชทานรางวัล จากนั้นท่อเพรเนตนิทศรรกาล16ปีสทนประกอบด้วยนิทรศรกาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิษิาที่ราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกับพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกิจกรรมด้านนิวเคลียร์ในประเทศนิทรศรกาลด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในงานโบราณนคดีใช้เทคนิคการถ่ายภาพด้วยรังสีและเทคนิคเชิงนิวเคลียร์ช่วยวิเคราะห์โครงสร้างภายในและองค์ประกอบธาตุโดยไม่ทำลายโบราณวัตถุ นิทรรศการด้านงานวิศวกรรมของสอทนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย์และสาธ,ธารณสุขสแสดงอุปกรณ์และเครื่องมือวัดปริมาณรังสีเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รังสีสูงและกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงของการได้รับรังสีในปริมาณสูงนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์นิทรรศการดวงอาทิตย์ประดิษฐ์หรือโทคาแมกเครื่องแรกของประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานรับเครื่องโทคาแมกจากสถาบันพลาสมาฟิสิกส์ประเทศจีนในปี2561ใช้สำหรับการศึกษาปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันเพื่อใช้เป็นพลังงานสะอาดแห่งอนาคตของไทยและนิทรรศาการอาหารพื้นถิ่นไทยพัฒนาด้วยการฉายรังสีเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ใช้ความร้อนไม่ทำให้ลักษณะาทางกายภาพของอาหารเปลี่ยนแปลง ช่วยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์องค์การอนามัยโลกรับรองแล้วว่าอาหารฉายรังสีปลอดภัยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนตั้งขึ้นปี2549มีภาร,รกิจหลัก5ด้านได้แก่วิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และการประยุกต์ใช้ให้บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ผลิตและให้บริการผลิตภัณฑ์ไอโซโทปรังสีและการจัดการกากกมมันตารังสี ให้บริการทางวิชาการส่งเสริมสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์วิจัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีการตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมและการป้องกันอันตรายจากรังสีดำเนินงานด้านความปลอดภยัยความมั่นคงและการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีสถาบันได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานต่างประเทศ ทางด้านบุคลากรพัฒนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์นักวิจัยของสถาบันมีผลงานวิชาการนำเสนอในที่ประชุมและบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติกว่า400ผลงานสามารถสร้างผลงานผลทางเศรษฐกิจได้มากกว่า16,00 0ล้านบาทต่อปีปัจจุบันสถาบันกำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่สำคัญ2โครงการได้แก่การพัฒนาเครื่องไซโครอนสำหรับ ผลิตภัณฑ์เสภสัชพันธ์รังสีทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการโทคาแมกเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีฟิวชั่นคาดว่าทั้งสองโครงการจะแล้วเสร็จและเดินเครื่องได้ในปี2566เป็นเครื่องมือที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย วันนี้ที่โรงเรียนวัดสารอดเขตราชบรุรณะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกำปนาธรุติดิองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์บรมราชูประถเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน86ชุดไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอักค,คีภัยบริเวณถนนจอมทองบุรณะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ในการนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยให้ได้รับทราบโดยมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบสาธารณาภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศและราษฎรได้รับความทุกข์ยากโดยมีพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นแน่วแน่ในการสืบสารรักษาต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบระมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ ในการบำบัดทุกบำบำงุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยซึ่งประชาชนต่างทราบซึง้งและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเขตอักคีภยัยบริเวณถนนจอมทองบุรณะแขวงบางประกกเขตราชบุรณะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่8เมษายน2565 ท้งนี้เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงกู้ภัยราชบุรณะสถานีดับเพลิงข้างเคียงอาสาสมัครป้องกันภยัยฝ่ายพลเรือนได้เข้าควบคุมและระง,งับเหตุอักขีภัยจนเพลิงสงบจากเหตุการณ์เดิงกล่าวมีประชาชนเดินร้อนบ้านเรือนเกิดเพลิงไหม้ทั้งหลังจำนวน28หลังคาเรือนและมีเพลิงไหม้บางส่วนจำนวน13หลังคาเรือนรวมความเสียหายทั้งสิ้น41หลังคาเรือนไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ขณะนี้สำนักงานเขตราชบ,บุรณะได้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยจำนวน86ครอบครัวและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางด้านสิทธิประโยชน์ด้านการสงเคราะห์และเครื่องอุป,ปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน